ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอนิเมะมาโออีกอย่างที่ชิงซูยงงุนงงก็คือความสามารถของชายชราแม้ว่าจะอยู่ในอีก4มหาทวีปที่เหลือก็ยังไม่มากพอที่จะจับราชสีเทวาทองคำได้ชิงซุยรู้เกี่ยวกับราชสีเทวาทองคำเพียงเล็กน้อยมันเป็นสัตว์อสูรที่ทรงพลังอย่างยิ่งซึ่งอาจจะมีสายเลือดของมังกรหรือสายเลือดของสัตว์อสูรบรรพกาในตัวมันชายชรานั้นดูมั่นใจอย่างยิ่งหากมันเป็นราชสีเทวาทองคำจริงๆฉะนั้นผลของการต่อสู้ครั้งนี้ก็เหมือนถูกตัดสินแล้วแน่นอนว่าชิงสุยไม่มีปัญหาที่จะหลบหนีแต่เขาจะยอมทำเช่นนั้นหรือเขาต้องการเวลาเล็กน้อยในการใช้ทักษะย่าง99เทวาแต่เขาไม่แน่ใจว่าเขาจะมีเวลาพอหรือเปล่าแหวนศิลาหยกสวรรค์ศักดิ์สิทธิ์หากเป็นเช่นนั้นเขาก็ยังสามารถหนีไปพร้อมกับเหล่าหญิงสาวของเขาด้วยแหวนศิลาหยกสวรรค์ศักดิ์สิทธิ์เมื่อคิดเช่นนี้ชิงสุยรู้สึกโล่งใจขึ้นเล็กน้อยที่สำคัญที่สุดพวกเขาทั้งหมดต้องหลบซ่อนตัวหากพวกเขาไม่อาจรับมือกับมันได้มันไม่ใช่ว่าชิงสุยไม่เชื่อในคำพูดของชายชราชายชราผู้นี้รวมถึงคนอื่นๆอีกหลายสิบคนที่ชิงสุยได้สังหารไปต่างเป็นปีศาจที่มาจากอีก4มหาทวีปที่เหลือนอกจากนี้ด้วยกฎของโลกในแดนผนึกแห่งจักรพรรดิน้ำแข็งนั้นไม่ได้ด้อยไปกว่าพื้นที่อื่นๆด้วยสภาพอากาศที่เลวร้ายที่นี่ทำให้คนที่นี่มีร่างกายที่ดีกว่าเมื่อเทียบกับผู้คนที่อยู่ในพื้นที่อื่นๆท่านมีราชสีเทวาทองคำเหตุใดจึงไม่ใช้มันตั้งแต่แรกชิงสุยใช้ผสานสมาธิระดับสุดยอดของเขาและถามขึ้นขณะที่เขามองไปยังชายชราเจ้าน่าจะรับรู้ถึงพลังของข้าดีข้าไม่อาจผนึกราชสีเทวาทองคำไว้ในเหรียญตราสัตว์อสูรนี้ได้ด้วยตนเองนอกจากนี้ขาข้างหนึ่งของราชสีเทวาทองคำตัวนี้ยังบาดเจ็บสาหัสแต่จงอย่าประเมินมันต่ำมันไปนักชายชรามองไปยังชิงสุยและกล่าวขึ้นชิงสุยไม่รู้ว่าเหตุใดชายชราจึงบอกกล่าวเรื่องเหล่านี้ทุกคนที่อยู่โดยรอบที่แห่งนี้ก็ได้ยินเช่นกันพวกเขาต่างตั้งใจฟังอย่างใจจดใจจ่อเพราะมันเกี่ยวข้องกับชีวิตและความตายของพวกเขาชายชรามองไปยังชิงสุยและกล่าวขึ้นด้วยรอยยิ้มราชสีเทวาทองคำตัวนี้มีเวลาชีวิตเพียงหนึ่งก้านธูปเท่านั้นแต่มันถูกฆ่าและคนของตระกูลเปิดถังคนอื่นๆในอีก4มหาทวีปที่เหลือจับเอาไว้ได้ดังนั้นทันทีที่มันออกมามันก็จะสังหารข้าก่อนเป็นคนแรกชิงสุยเข้าใจในเหตุผลนี้แล้วในตอนนี้ราชสีเทวาทองคำตัวนี้มีเวลาชีวิตเหลือเพียงหนึ่งก้านธูปและยังไม่ได้ถูกกำราบโดยชายชราเขาต้องการปล่อยราชสีเทวาทองคำออกมาและให้มันใช้เวลาหนึ่งก้านธูปนั้นในการสังหารทุกคนมันไม่แปลกเลยหากราชสีเทวาทองคำจะสังหารชายชราเป็นคนแรกเพราะเขาเป็นผู้ผนึกมันและทั้งมันและเขาถือว่าเป็นศัตรูกันจากนั้นมันก็จะโจมตีไปยังผู้ที่แข็งแกร่งที่สุดที่อยู่ใกล้ๆนี่เป็นสัญชาตญาณของสัตว์อสูรนี่จะกำจัดผู้ที่เป็นภัยคุกคามของมันออกไปชายชราไม่ได้ต้องการที่จะปลดปล่อยราชสีเทวาทองคำออกมาแต่เมื่อเขาปลดปล่อยมันออกมาย่อมหมายความว่าเขาต้องตายไปเช่นกันแต่ตอนนี้มันถึงเวลาที่เขาต้องปลดปล่อยราชสีเทวาทองคำออกมาแล้วหนึ่งก้านธูปนั้นเพียงพอที่มันจะกำจัดผู้คนที่อยู่ในที่แห่งนี้ให้หมดสิ้นได้ขอข้าถามสักคำถามได้หรือไม่ชิงสุยคิดจะถามอะไรบางอย่างกล่าวมาเถอะตราบใดที่ข้าบอกได้ข้าก็จะบอกเจ้าชายชรามองไปยังชิงสุยอย่างสงบนิ่งผู้ที่ทรงพลังที่สุดในอีก4มหาทวีปที่เหลือที่อีท่านเคยได้พบมีพลังมากเพียงใดงั้นหรือชิงสุยอยากรู้เรื่องพลังของผู้ที่อยู่ในอีก4มหาทวีปที่เหลือและอยากจะรู้ว่ามีผู้ใดไปถึงระดับพลังปราณบัญชาสวรรค์พินาศหรือระดับพลังปราณสวรรค์ศักดิ์สิทธิ์หรือไม่ชายชราเงียบอยู่ครู่หนึ่งและกล่าวออกมาช้าๆในอีก4
มหาทวีปที่เหลือผู้ที่ทรงพลังที่สุดที่ข้าเคยพบเห็นนั้นมีพลังประมาณ 10,000 เมคาในตอนนี้น้ำเสียงของชายชรานั้นเบายิ่งนักและมีเพียงชิงสุยเท่านั้นที่ได้ยินมันชัดเจนว่าชายชราไม่ต้องการใช้คนอื่นๆได้ยินเรื่องนี้ชิงสุยเข้าใจในเหตุผลนี้และตอบชายชรากลับไปด้วยน้ำเสียงที่มีเพียงชายชราเท่านั้นที่ได้ยิน 10,000 เมคานั้นมากเพียงใดกัน 10,000 ดารานั้นเทียบเท่ากับ1เมคาชิงสุยตกตะลึง 10,000 ดารานั้นเทียบเท่ากับ1เมคานี่ช่างน่ากลัวยิ่งนักแม้ว่าหากเขาเข้าไปยังอีก4มหาทวีปที่เหลือพลังโจมตีสูงสุดที่เขาสามารถสร้างได้ก็มีเพียงไม่กี่ร้อยเมคาเท่านั้นนี่ช่างเป็นความต่างของพลังที่กว้างยิ่งนักขอบคุณท่านมากชิงสุยไม่ได้ถามชายชราเรื่องพลัง 10,000 เมคาอีกเขารู้ว่าชายชราไม่อยากจะพูดมากนักพลัง 10,000 เมคานั้นทำให้หัวใจของชิงสุยว้าวุ่นอย่างยิ่งพวกเขาอยู่ในที่แห่งใดกันอีก4มหาทวีปที่เหลือเขาไม่ได้คิดว่าจะมีผู้ที่อยู่ในระดับพลังปราณจักรพรรดิอยู่ในทุกแห่งหนของอีก4มหาทวีปที่เหลือแต่คนส่วนใหญ่ยังคงเป็นคนธรรมดาแต่นิกายใหญ่ดังเช่นนิกายรูปแบบบอมตะย่อมมีผู้ที่แข็งแกร่งมากมายในหมู่พวกเขาอาจเป็นไปได้ว่าผู้ที่ทรงพลังที่สุดในโลกใบนี้ก็อยู่ในอีก4มหาทวีปที่เหลือเจ้าหนุ่มเจ้าพร้อมหรือยังเพียงหนึ่งก้านธูปหากเจ้ารอดไปได้ในหนึ่งก้านธูปนี้เจ้าย่อมชนะชายชรามองไปยังชิงสุยและโยนเหรียญตราสัตว์อสูรที่เขาถือออกไปสิ่งที่เกิดขึ้นทำให้ทุกคนที่อยู่โดยรอบต่างหวาดกลัวกับกลิ่นอายที่มันปลดปล่อยออกมาช้าๆจากนั้นสัตว์อสูรที่มีขนาดใหญ่กว่า100เมตรก็ปรากฏตัวขึ้นสัตว์อสูรตัวนี้มีสีทองตลอดทั้งตัวร่างกายของมันเหมือนราชสีห์แต่ศีรษะของมันมีขนาดใหญ่กว่าราชสีห์ทั่วไปเมื่อเทียบกับขนาดตัวหางของมันมีลักษณะเหมือนปลาและยาวอย่างยิ่งมันสูงหลายสิบเมตรแต่มีศีรษะใหญ่ราวกับมังกรอสูรแม้แต่เขาบนศีรษะของมันก็ยาวหลายเมตรเปลวเพลิงสีทองปกคลุมไปทั่วร่างกายของมันราชสีห์เทวาทองคำตัวนี้บาดเจ็บสาหัสงั้นหรือชิงสุยสัมผัสได้เพียงแรงกดดันที่ตรงมายังเขาแต่สิ่งที่ทำให้หลายคนประหลาดใจคือสิ่งที่ราชสีห์เทวาทองคำได้ทำต่อจากนั้นหลังจากคำรามออกมามันก็กลืนกินชายชราลงไปในคำเดียวแม้ว่าชายชราจะยังมีพลังที่ยังสามารถต่อต้านได้แต่เขาก็เลือกที่จะยิ้มและมองไปยังชิงสุยขณะที่ราชสีห์เทวาทองคำกลืนกินเขาทุกคนต่างๆตื่นตระหนกแต่พวกเขาไม่กล้าที่จะขยับเขยื้อนใดๆมีเพียงผู้ที่อยู่ใกล้ราชสีห์เทวาทองคำเท่านั้นที่เริ่มกรีดร้องออกมาและวิ่งหนีไปซึ่งทำให้ราชสีห์เทวาทองคำรู้ว่ามีคนกำลังจะหนีเพียงพริบตามันก็ไปปรากฏขึ้นตรงหน้าผู้ที่กำลังจะหนีมันพ่นเปลวเพลิงสีทองออกมาจากปากของมันและเผาผู้คนเหล่านั้นให้กลายเป็นเท่าฐานเพลิงทองคำแห่งธาตุทั้ง5นั้นทรงพลังอย่างยิ่งและทำลายทุกสิ่งทุกอย่างไปผู้ที่โดยเพลิงนี้เข้าไปจะแหลกเป็นชิ้นเหมือนโดนดาบสับจนละเอียดด้วยเหตุนี้ผู้คนจำนวนมากจึงไม่กล้าที่จะขยับอีกต่อไปใครที่วิ่งก่อนย่อมต้องตายก่อนในช่วงเวลาเพียงสั้นคนมากกว่า100คนก็ได้ตายไปชิงสุยยังคงยืนอยู่นิ่งๆไม่ได้ขยับแต่อย่างใดตราบใดที่เวลาผ่านไปเรื่อยๆพวกเขาย่อมไม่เป็นอะไรอันที่จริงแล้วเขาสามารถใช้แหวนศิลาหยกสวรรค์ศักดิ์สิทธิ์เพื่อเข้าสู่รูปแบบและก็ใช้แหวนนี้หนีออกไปพร้อมกับคนอื่นๆและกลับมาที่นี่หลังจากผ่านไปหนึ่งก้านธูปแต่เขารู้ว่าเขาไม่ต้องทำเช่นนั้นเขาต้องการสร้างความหวาดกลัวในจิตใจของทุกคนที่อยู่ในที่แห่งนี้เหลือเวลาไม่มากนักเมื่อไม่มีผู้ใดขยับอีกราชสีห์เทวาทองคำก็พุ่งไปยังชิงสุยทันทีชิงสุยตกตะลึง
ชายชรามั่นใจอย่างยิ่งว่าหลังจากมันกลืนกินเขาลงไปมันย่อมโจมตีชิงสุยเป็นเป้าหมายต่อไปชิงสุยสั่งให้หุบเขาก้าวเทวาออกไปป้องกันสัตว์อสูรเอาไว้เพื่อซื้อเวลาและรีบเรียกมังกรอัยราเกล็ดทองคำอสูรอัศนีคลั่งและแมงมุมอสูรหกเสียนออกมาทันทีสถานการณ์เริ่มไม่ดีในตอนนี้และกลิ่นอายที่ราชสีปลดปล่อยออกมาทำให้ชิงสุยต้องร้อนรนใจนี่เป็นเหตุผลที่ชายชรานั้นมั่นใจอย่างยิ่งหุบเขาก้าวเทวาถูกราชสีเทวาทองคำนั้นตกกระเด็นไปแต่มันก็ยังคงเหมือนเดิมชิงสุยควบคุมให้หุบเขาก้าวเทวาให้ลอยอยู่เหนือราชสีเทวาทองคำเตรียมพร้อมที่จะโจมตีมันได้ตลอดเวลาเครื่องรางสวรรค์พันธนาการกายาวชิรสยบอสูรเนตรทองคำสะกดปราณปราณจักรพรรดิชิงสุยไม่ได้กล่าวอะไรออกมาอีกต่อไปในตอนนี้เขาต้องลดพลังของมันให้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ในระหว่างนั้นเขาก็ใช้แหวนนี้เคลื่อนที่ไปมาหลายครั้งในระยะใกล้อัศนีกัมปนาทแมงมุมอสูรหกเสียนนั้นเรียกเหล่าแมงมุมอสูรออกมาและล้อมรอบราชสีเทวาทองคำเอาไว้เขาต้องผ่านเวลาหนึ่งก้านธูปนี้ไปให้ได้ชิงสุยผู้สึกว่าการใช้สัตว์อสูรอย่างอสูรอัศนีคลั่งและแมงมุมอสูรหกเสียงนั้นเป็นทางเลือกที่ดีเพราะแมงมุมอสูรหกเสียงนั้นสามารถเรียกฝูงแมงมุมอสูรออกมาได้และมีบางตัวที่มีสี่เสียงพวกมันต่างตรงไปยังราชสีเทวาทองคำโดยไม่เกรงกลัวความตายราชสีเทวาทองคำนั้นคำรามออกมาอย่างต่อเนื่องมันสังหารแมงมุมอสูรไปมากมายในช่วงเวลานี้แมงมุมอสูรหกเสียนยังคงยิงใยแมงมุมของมันออกไปยังราชสีเทวาทองคำอย่างต่อเนื่องแต่ก็ไม่ได้มีผลอะไรมากนักแม้ว่าแมงมุมอสูรหกเสียนจะทรงพลังอย่างยิ่งในตอนนี้ใยของมันก็สัมผัสกับร่างกายของราชสีเทวาทองคำได้เพียงครู่เดียวเท่านั้นก่อนที่จะโดนเผาไปใยแมงมุมพิษกัดกร่อนก็เช่นเดียวกันชิงสุยรู้ว่าความต่างทางด้านพลังของพวกมันนั้นมากเกินไปแมงมุมชักใยจู่โจมหลังจากใช้แล้วความเร็วของมันจะเพิ่มขึ้นถึง6เท่าความสามารถรถนี้มีระยะเวลา1ก้านทูบมันสามารถใช้ได้3ครั้งต่อวันแมงมุมอสูร6เสียนยังคงพ่นใยของมันออกไปอย่างต่อเนื่องไปยังพื้นที่โดยรอบทำให้แมงมุมอสูรตัวอื่นๆสามารถใช้ใยแมงมุมนี้ไหแหลบการโจมตีของราชสีเทวาทองคำได้แม้ว่าราชสีเทวาทองคำจะทรงพลังมันก็ไม่อาจพ่นเปลวเพลิงออกมาเผาผลาญแมงมุมอสูรอย่างต่อเนื่องได้อาจเป็นเพราะว่าแมงมุมอสูรหรืออัศนีกัมปนาทของอสูรอัศนีคลั่งที่ทำให้ราชสีเทวาทองคำนั้นเกรี้ยวกราดอย่างยิ่งแต่มันก็พุ่งออกไปเป็นเส้นตรงสร้างเส้นทางแห่งเปลวไฟขึ้นในทุกที่ที่มันผ่านไปมันดูเหมือนปีศาจที่ขึ้นมาจากขุมนรกเพลิงทองคำแห่งชีวิตเมื่อแมงมุมอสูรเข้าใกล้เปลวเพลิงนี้พวกมันก็โดนเผาเป็นเท่าฐานเคล็ดวิชาลดพลังก่อนหน้านี้ยังส่งผลต่อมันอยู่บ้างอย่างน้อยในตอนนี้ชิงสุยก็ยังสามารถหลบหนีได้กระบองวชิระอสูรอรหันต์ทักษะที่4 9ผ่าน5มหาสมุทรกระบองที่เปล่งแสงสีทองฟาดตรงไปยังราชสีเทวาทองคำหุบเขาก้าวเทวาชิงสุยควบคุมหุบเขาก้าวเทวาและให้มันลงมาปะทะเข้ากับราชสีเทวาทองคำอัศนีกัมปนาทอสูรอัศนีคลั่งยังคงโจมตีด้วยอัศนีกัมปนาทของมันอย่างต่อเนื่องชิงสุยไม่ต้องการใช้อัศนีจู่โจมออกมาในตอนนี้แม้ว่ามันจะมีโอกาส 100% ที่จะให้ศัตรูกลายเป็นอัมพาตแต่ความต่างระหว่างพลังนั้นก็มากเกินไปหากผลที่ทำให้เป็นอัมพาตนั้นสั้นเกินไปย่อมไร้ประโยชน์ราชสีเทวาทองคำพุ่งลูกไฟสีทองออกมาปะทะกับกระบองเกิดการระเบิดขึ้นครั้งใหญ่และกระบองก็สลายไปในอากาศแม้ว่ามันจะอ่อนแอลง
ราชสีห์เทวาทองคำก็ยังคงทรงพลังมากกว่าชิงสุยมากนักเขาไม่อาจประมาณพลังที่แท้จริงของมันได้ดวงตาแห่งสัจธรรมดวงตาแห่งเพลิงอรหันต์ดวงตาแห่งพระอรหันต์ขนาดใหญ่เปิดขึ้นในทันทีดวงตาของเขาก็เปล่งแสงสีทองออกมามันสว่างยิ่งนักชิงสุยสร้างปางมือของเขาขึ้นมาอีกครั้งกระบองวชิระอสูรอรหันต์ทักษะที่5ทำลายสวรรค์กระบองทองที่ไม่ได้ใหญ่ไปกว่าก่อนหน้านี้ปรากฏขึ้นแต่ครั้งนี้มันมีสีทองบริสุทธิ์แม้จะมีรูปพุทธปฏิมากรอยู่บนนั้นก็เปล่งประกายออกมาอย่างงดงามพลังวิญญาณของชิงสุยเลือนลางไปเล็กน้อยในตอนนี้เขากัดลงไปบนซิ่งของตนเองและดันมือของเขาออกไปกระบองสีทองขนาดใหญ่ฟาดออกไปด้วยความเร็วที่มากกว่าก่อนกันนั้นนี้อัศนีจู่โจมในตอนนี้อสูรอัศนีคลั่งและชิงสุยสื่อสารกันทางโทรจิตและมันก็ใช้อัศนีจู่โจมออกมาทันทีที่ราชสีห์เทวาทองคำเป็นอัมพาตกระบองทองก็ได้ฟาดลงไปด้วยพลังที่เทียบได้กับเพลิงทองคำก่อนหน้านี้ชิงสุยโจมตีออกไปด้วยพลังทั้งหมดของเขาและใช้ทุกสิ่งทุกอย่างแม้แต่ไพ่ตายที่เขาได้เก็บเอาไว้ทักษะที่5ของกระบองวชิระอสูรอรหันต์เขาไม่ได้เตรียมที่จะใช้มันก่อนหน้านี้แต่ดวงตาแห่งสัจธรรมนั้นทำให้เขาก้าวข้ามขีดจำกัดและโจมตีด้วยทักษะนี้ออกไปได้ดวงตาแห่งเพลิงอรหันต์นี่ไม่ใช่การโจมตีแต่มันทำให้เขาสามารถเพิ่มพลังขึ้นได้เป็นเวลาไม่กี่ลมหายใจทำให้เขาสามารถใช้เคล็ดวิชาที่ไม่สามารถใช้ได้แบบปกติราชสีห์เทวาทองคำถูกฟาดกระเด็นออกไปกว่า100เมตรในช่วงเวลานี้อัศนีกัมปนาทของอสูรอัศนีคลั่งก็โจมตีไปที่มันอย่างต่อเนื่องด้วยความสามารถของราชสีห์เทวาทองคำมันสามารถทนต่อการโจมตีอย่างเช่นอัศนีกัมปนาทได้แต่อัศนีจู่โจมก่อนหน้านี้ก็ได้สร้างความลำบากให้แก่มันอัศนีจู่โจมนั้นโจมตีไปที่ดวงตาของมันแม้ว่ามันจะคิดว่ามันจะสามารถหลบเลี่ยงการโจมตีได้แต่มันก็แค่หลบเลี่ยงได้เพียงดวงตาของมันเท่านั้นแต่สายฟ้านี้ก็ยังโดนร่างกายของมันอยู่ดีอย่าลืมติดตามรับชมในตอนหน้านะคะ